ทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขออาจารย์ปิยบุตรขยายความต่อนะก็คือประเด็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าทำไมนะฮะข้อเสนอของเราเนี่ยนะครับที่เสนอออกไปเนี่ยนะฮะสุดท้ายนี่ออกไปแล้วเนี่ยคนจึงไปมุ่งนะครับเรื่องของคดีของคุณทักษิณอันนี้พูดกันตรงๆนะทำไมไปมุ่งที่ประเด็นนั้นนะฮะทำไมที่เราเสนอไปนะครับแล้วเชิญให้มาแลกเปลี่ยนนะเชิญสงสัยมาถามกันธรรมดาเนี่ยจึงถูกกลายเป็นการชวนทะเลาะนะฮะคือเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะต้องขออีกสักรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาไว้รอบสองนะฮะแต่ว่าคือเอาประเด็นในทางหลักการให้มันเสร็จไปเรียบร้อยก่อนนะประเด็นแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกสักดอกหนึ่งนะอีกสักทีหนึ่งผมเรียนให้อย่างนี้นะครับว่าเหตุที่เป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าฝ่ายซึ่งทำให้ข้อเสนอเราเนี่ยนะครับดูเป็นเรื่องไม่มีความหมายเนี่ยเป็นเรื่องไม่มีคุณค่านั้นเนี่ยนะครับเขากลัวอำนาจประชาชนนะฮะเขากลัวว่านะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดข้อเสนอนี้มันถูกผลักดันนะครับจนเกิดเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เห็นด้วยข้อเสนอของเราเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีที่ยืนมีคนบอกว่านะครับข้อเสนออันนี้ของเราเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรนะครับกับคณะเผด็จการนะครับซึ่งพอได้อำนาจมาแล้วก็ออกกฎหมายเอาตามใจชอบต่างกันอย่างมากนะครับราวสวรรค์กับนรกนะครับถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าข้อเสนอของเรานี้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าคณะนิติราษฎรเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรหรอกครับที่จะไปลบล้างรัฐประหารครับเราก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเราจะเป็นคนลบล้างรัฐประหารเพราะเราไม่มีอำนาจเราเป็นคนสอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับเราไม่มีกำลังอำนาจเรามีแต่ความคิดมีแต่สติปัญญาที่ให้กับสังคมนะฮะแต่ว่านะครับข้อเสนอของเราเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นไปได้มันเป็นจริงเนี่ยนะครับมันจะถูกเอาไปให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจเขาตัดสินใจครับถ้าใครก็ตามที่เคารพประชาชนจริงต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนแล้วอำนาจอันนี้เนี่ยนะครับผมเรียนมาหลายครั้งแล้วนะครับมันเป็นอำนาจที่สูงที่สุดแล้วในระบอบประชาธิปไตยและเป็นอำนาจที่มีความชอบธรรมเต็มเปี่ยมนะฮะอย่าได้พึงเอาอำนาจของประชาชนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอำนาจของคณะทหารเด็ดขาดนะฮะอันนี้คงเป็นประเด็นเนี่ยนะครับซึ่งผมอยากจะเรียนให้มันชัดเจนขึ้นนะฮะเพราะว่าจริงๆผมเข้าใจว่าแถลงการณ์ของเราฉบับแรกนี่ก็มีความชัดเจนตัวแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวถ้าใครไม่ชัดเนี่ยนะฮะรวมทั้งชั้นสื่อมวลชนด้วยเนี่ยฮะสื่อมวลชนค่ายที่ทำวาดรูปของผมเป็นตัวการ์ตูนนะฮะไปตัดต่ออะไรเนี่ยนะฮะไม่ทราบมาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดท่านไม่ชัดเนี่ยท่านถามฮะแล้วผมเนี่ยจะอธิบายนะฮะผมจะอธิบายจนกว่าผมจะสิ้นลมอ่ะผมจะอธิบายให้ท่านเข้าใจอ่ะนะครับขยายความประเด็นกฎหมายนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องการตอบโต้กับสื่อมวลชนบางสำนักนะครับแล้วก็นักการเมืองบางพรรคนะครับเอาประเด็นกฎหมายมาพูดกันให้หมดก่อนนะครับเพราะถ้าเราเอาเรื่องพวกนั้นมาพูดเนี่ยมันก็เหมือนจะท้าตีท้าต่อยกันเกินไปเอาสาระวิชาการกันให้หมดก่อนนะครับอย่างนี้ครับผมสำรวจตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนพูดในประเด็นกฎหมายในประเด็นแถลงการเราเนี่ยมีอยู่น้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะบิดเบือนไปในพูดเรื่องว่าช่วยคุณทักษิณนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยได้พูดกันนะครับมีนักวิชาการอยู่ท่านหนึ่งนะครับเขียนคอลัมน์นะฮะลงในหนังสือพิมพ์ทั้งไทยโพสต์ทั้งสยามรัฐนะครับเขียนเหมือนกันนะฮะมีประเด็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านทราบนะครับว่าท่านเข้าใจผิดตรงไหนนะครับข้อที่หนึ่งนี่นะครับท่านยืนยันว่าคำว่าโมฆะเนี่ยไม่มีในทางกฎหมายมหาชนนะครับผมจะอธิบายท่านให้ทราบนะครับว่ามันมีนะครับโมฆะในทางกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับในข้อเสนอเราเนี่ยเขาบอกว่าประกาศความเสียเปล่าลบล้างผลพวงรัฐประหารเนี่ยมันมีไม่ได้ในระบบกฎหมายมหาชนไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งตายนะฮะมีเรื่องความมั่นคงแน่นอนนิติฐานะอันนี้จะวุ่นวายกันไปหมดนะครับผมยืนยันว่าโมฆะในระบบกฎหมายมหาชนเนี่ยมีนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เรียกว่าโมฆะแต่ผลเนี่ยมันไม่ต่างกันนะครับในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าท่านไปเปิดตัวบทรัฐธรรมนูญดูเนี่ยท่านจะเห็นชัดนะครับในกรณีเรื่องการตราพระราชกำหนดการตราพระราชกำหนดเนี่ยมันจะมีเหตุที่ตราได้ถูกไหมครับคือเรื่องความปลอดภัยสาธารณะอะไรต่างๆนะครับและรัฐธรรมนูญ50ก็ไปเติม
พูดเรื่องฉุกเฉินด้วยนะครับคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นคนดูว่าตราพระราชกำหนดนั้นเนี่ยตรามาครบเหตุครบถ้วนไหมมีเหตุนั้นไหมให้ตราไหมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องฉุกเฉินไหมถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปนะครับว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยนะครับผลก็คือพระราชกำหนดนั้นเนี่ยนะครับไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้นแบบนี้แหละครับมันก็คือโมฆะนะครับในทางกฎหมายปกครองนี่ก็มีนะครับนะฮะมันมีคำสั่งทางปกครองหรือกฎบางประเภทเนี่ยนะครับที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงเช่นทำตราขึ้นมาโดยคนที่ไม่มีอำนาจอย่างชัดแจ้งนะฮะหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรงอย่างเนี้ยเขาถือว่าคำสั่งทางปกครองหรือกฎแบบเนี้ยนะฮะเป็นโมฆะนะฮะนั่นหมายความว่าไม่มีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะฮะใครจะไปแล้วศาลปกครองเนี่ยก็ไม่ได้มาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎพวกนี้ด้วยแต่มาประกาศความเสียเปล่าไปเพิกถอนมันไม่ได้เพราะมันไม่มีมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่เราแค่ประกาศว่ามันไม่มีอยู่จริงนะฮะมันมีในทางกฎหมายปกครองนะขออนุญาตไม่พูดภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสนะเดี๋ยวจะยากเกินไปนะฮะเอาเป็นว่าผมยืนยันว่ามีนะฮะโมฆะในทางกฎหมายมหาชนฝากเรียนไปถึงอาจารย์ท่านนั้นด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับนะฮะเรื่องที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องประหลาดนะขยายความจากอาจารย์วรเจตนิดหนึ่งนะครับผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันเคยมีประเทศอื่นๆทำมาแล้วนะฮะหลายประเทศด้วยนะครับนะฮะและทำด้วยวิธีแตกต่างกันไปนะครับแต่หลักใหญ่ใจความคือยืนยันว่ามันทำได้นะผมจะยกตัวอย่างให้ท่านดูบางประเทศนะฮะในเยอรมนีในฝรั่งเศสเนี่ยเคยบรรยายกันมาหลายทีแล้วท่านอ่านไปอ่านในเว็บไซต์ก็ได้นะครับทั้งอาจารย์นุรเจตทั้งผมก็เขียนมาแล้วนะครับทีนี้มีอีกประเทศบางประเทศที่น่าสนใจเนี่ยผมเพิ่งไปค้นมาเจอนะฮะจะได้ให้พวกนักกฎหมายเนี่ยช่วยกระโดดลงมาเถียงในวิชาการอย่างนี้หน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องอื่นหมดนะครับในปี2003นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับรัฐสภาของสวิตเซอร์แลนด์เขาตรารัฐบัญญัติขึ้นมาฉบับหนึ่งนะฮะใจความสำคัญของรัฐบัญญัติฉบับนี้มีอยู่ว่านะครับคือเพิกถอนคำพิพากษาของศาลที่ไปลงโทษบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หลบหนีลี้ภัยจากนาซีคือมันมีคนที่หลบภัยจากนาซีมาเนี่ยแล้วก็มีคนใจมีบุญสุนทานมีมิตรจิตมิตรใจให้ความช่วยเหลือแล้วเขาก็ถูกศาลพิพากษาลงโทษว่าคุณไปช่วยเหลือคนที่หนีมาจากนาซีได้อย่างไรนะก็พิพากษาลงโทษจำคุกเนี่ยฮะท่านดูนะฮะหลายปีมากนะครับปี2003เนี่ยนะครับสงครามมันจบไปตั้ง60กว่าปีแล้วเนี่ย2003สวิตเซอร์แลนด์มาตรากฎหมายบอกว่าให้ประกาศความเสียเปล่าของคำพิพากษาเหล่านั้นทั้งหมดนะฮะแล้วพอเสียเปล่าไปแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาเหล่านั้นเขาย่อมได้รับการเยียวยาเขาก็ตั้งคณะกรรมการเยียวยาขึ้นมาชุดหนึ่งในรัฐสภาเป็นคนกำหนดว่าจะจ่ายสตางค์กันเท่าไหร่นะคนที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาแบบนี้นะฮะในกรีซเนี่ยอันนี้อาจจะคล้ายๆเราหน่อยนะครับกรีซเนี่ยนะครับเขามีรัฐธรรมนูญปี1952ตอนนั้นมีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับต่อมาเนี่ยเดือนเมษายนปี1967ทหารกลุ่มหนึ่งเขาก็ไปรัฐประหารและเขาก็ยกเลิกระบอบกษัตริย์แล้วก็เลิกรัฐธรรมนูญ1952เนี่ยไปคณะรัฐประหารก็ปกครองมาได้สักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าไปไม่รอดนะฮะปัญหาเศรษฐกิจการเมืองความขัดแย้งกับประเทศไซปรัสเพื่อนบ้านเนี่ยสูงมากนะครับก็ไปไม่รอดสุดท้ายเนี่ยในปี1974เนี่ยนะครับก็ไปตามนายคนหนึ่งมาชื่อนายคารามันติสเนี่ยนะครับนายคารามันติสเนี่ยตอนเขาลี้ภัยอยู่ที่ปารีสนะฮะนายคารามันติสเขาก็กลับมาตั้งรัฐบาลแห่งชาติประชาชนก็คาดหวังมากครับว่านายคารามันติสเนี่ยจะทำให้กรีซเข้าสู่ประชาธิปไตยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งแรกที่รัฐบาลแห่งชาติชุดนี้ทำเนี่ยนะครับคือนะประกาศนะครับเป็นคำสั่งซึ่งมีสถานะเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับประกาศนะครับฟื้นฟูความชอบด้วยกฎหมายแบบประชาธิปไตยให้กลับมาให้หมดนะครับโดยนะครับเริ่มตั้งแต่นะฮะประกาศความเสียเปล่านะครับของบรรดารัฐธรรมนูญสมัยเผด็จการทหารเนี่ยให้เสียเปล่าไปให้หมดนะฮะเสียเปล่าไปให้หมดพอประกาศความเสียเปล่าไปเสร็จอ้าวแล้วจะกลับไปหารัฐธรรมนูญฉบับไหนกรีซก็บอกก็กลับไปหารัฐธรรมนูญ1952แต่กรีซก็ยกเว้นไว้บอกว่ากลับไปหา1952เนี่ยส่วนที่เป็นหมวดกษัตริย์เว้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ประชาชนลงประชามติว่ากรีซจะเป็นสาธารณรัฐหรือจะเป็นมีกษัตริย์เป็นประมุขนะแต่หลักใหญ่ใจความมันอยู่ที่ว่ากรีซเนี่ยประกาศยกเลิกการกระทำทั้งหลายทั้งปวงในสมัยรัฐประหารทั้งหมดนะฮะอีกสักตัวอย่างนึงก็ได้นะครับที่สเปนเนี่ยนะครับหลังจากนายแรงพลฟังโก้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับสเปนก็เข้าสู่ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ารัฐบาลรัฐสภาสเปนเนี่ยเขาก็พยายามก็คงคิดว่าเป็นการปรองดองนะฮะคือก็นิรโทษกรรมให้พวกคนในระบอบฟังโก้ไปนะฮะ
ก็นิรโทษกรรมกันไปคิดว่าจะได้อยู่กันอย่างปรองดองสันติเนี่ยนะครับก็เลยนิรโทษกรรมไปหมดทีนี้มันมีกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนนักกฎหมายปัญญาชนสาธารณะบางส่วนแล้วก็เครือญาติของผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของระบอบฟังโก้เนี่ยนะครับเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกนะครับมันจะต้องเยียวยาให้กับผู้เสียหายทั้งหลายเขาก็เลยไปยืมไอเดียมาจากเยอรมันที่เคยไปลบล้างคำพิพากษาสมัยนาซีเนี่ยเขาก็ไปยืมมาใช้นะครับและก็พยายามผลักดันไปที่สภาตอนนี้ก็กำลังดีเบตกันอยู่ว่าจะทำได้ไม่ได้แค่ไหนนะครับที่ตุรกีอันนี้คลาสสิกที่สุดนะครับเมื่อเร็วๆนี้เองแล้วท่านฟังดูแล้วท่านลองคิดดูว่าของเรามันจะทำได้ไหมนะตุรกีเนี่ยนะครับภายหลังไอ้มุสตาฟาเคมานเนี่ยที่เราเรียกว่าอันตาเติร์กเนี่ยนะครับเป็นกบฏยังเติร์กตอนนั้นเนี่ยก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงตุรกีให้เป็นรัฐสมัยใหม่มากขึ้นแต่ว่าพอมันเป็นรัฐสมัยใหม่แต่ความเป็นประชาธิปไตยมันยังไม่เกิดเต็มที่นะฮะตุรกีนี่ก็เจอรัฐประหารบ่อย6071และล่าสุดเนี่ยคือปี80รัฐประหารปี80เนี่ยนะครับ12กันยา1980ท่านจำวันที่ให้ดีนะฮะ12กันยา1980นำโดยนายพลเคนานเอฟเรนเนี่ยนะครับนายพลเอฟเรนเขาก็มารัฐประหารเสร็จแล้วเขาก็ใช้ชื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินะแล้วก็ปกครองประเทศเรื่อยมาแล้วก็ทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวรออกมาใช้คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของตุรกีเนี่ยคือปี82นะนะฮะช่วงระหว่างที่รัฐบาลทหารปกครองเนี่ยนะครับมีคนตายมหาศาลนะฮะเขาสำรวจสถิติมาเนี่ยครับ Human Rights Watch สำรวจมานะครับคนเสียชีวิต 5,000 คนจำคุก 6,000 คนถูกดำเนินคดี 200,000 คนเสียสัญชาติตุรกีไปอีก 10,000 คนนะและมีคนถูกได้รับการทรมานเต็มไปหมดในตลอดระยะเวลาของรัฐประหารทีนี้พอเข้าสู่ประชาธิปไตยที่มีพลเรือนเข้ามาปกครองแล้วเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนำโดยนายกรัฐมนตรีเออร์โดกานเนี่ยนะครับเออร์โดกานเขาตั้งใจมากเขาอยากจะเอาตุรกีเข้าสหภาพยุโรปนะเขาก็ต้องทำให้ประเทศเขาปลอดทหารปลอดสารปลอดประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยปลอดสารหมายความว่าสารอย่าเข้ามามีบทบาทแทรกแซงการเมืองมากนะเขาก็เลยเสนอแก้รัฐธรรมนูญเมื่อปีที่แล้วปี2010แล้วก็เอาไปลงประชามตินายเออร์โดกานนี่เล่นสัญลักษณ์นะครับเขาเลือกวันลงประชามติคือวันที่12กันยา2010ครบรอบ30ปีรัฐประหาร12กันยา1980รัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากแก้ไขเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องอำนาจศาลอำนาจทหารต่างๆแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปยกเลิกมาตรา15ซึ่งเป็นบทบัญญัติชั่วคราวในรัฐธรรมนูญซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยปี82มาตรา15เนี่ยผมไม่อ่านให้ท่านฟังนะท่านลองไปดูในเว็บไซต์สรุปสั้นๆก็คือมาตรา15เนี่ยให้เอกสิทธิ์ความคุ้มกันแก่บรรดาคณะรัฐประหารและพวกในการไม่ถูกดำเนินคดีนี่เขาไม่เหมือนเรานะของเราเล่นนิรโทษในรัฐธรรมนูญนะของเขายังเบากว่าเราคือบอกว่าห้ามดำเนินคดีกับคนพวกนี้คณะรัฐประหารและพวกรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยที่ผ่านประชามติปี2010ก็เลิกมาตรา15เนี้ยไปพอเลิกเสร็จปั๊บผลที่ตามมาคืออะไรครับวันรุ่งขึ้นนักสิทธิมนุษยชนนักกฎหมายประชาชนคนทั่วไปก็แห่กันไปฟ้องนายพลเอฟเรนและพวกที่ทำรัฐประหารนายพลเอฟเรนเนี่ยนะครับปัจจุบันอายุ94ปีนะฮะก็ต้องมาขึ้นศาลนะฮะนี่คือเล่าให้ท่านทราบนะให้ท่านเห็นว่าที่อื่นๆเขาทำกันมาแล้วเนี่ย 6-7 ประเทศนะครับของเราเนี่ยมันใหม่ในสังคมไทยไงแล้วเรากำลังจะเอาไอเดียเนี่ยมาเผยแพร่มาขายให้ท่านรู้ว่ามันทำได้นะครับแล้วอยากจะเชิญชวนฝ่ายที่บอกว่าทำไม่ได้เนี่ยให้มาถกเถียงนะครับ